โอเคครับก็สวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดในเรื่องของข่าวที่ค่อนข้างที่จะตกใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะงงกันทุกคนในประเทศนะครับเกี่ยวกับในช่วงปี2020นี้ที่เราจะมีการจัดกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นข่าวเศร้าของวงการกีฬาชนิดหนึ่งนะครับที่ทำให้ทุกคนตกใจและแบบถึงขั้นนี้เลยเหรออะไรเงี้ยครับก็เป็นกีฬาทางมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็ในการแข่งขันของ MotoGP 2020นะครับที่กำลังจะจัดขึ้นที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมตื่นมาค่อนข้างจะตกใจกับข่าวนี้มากนะครับซึ่งมีผลกระทบต่อทั่วโลกเลยนะครับก็เมื่อคืนเมื่อเย็นวานนะครับผมได้มีการอ่านคร่าวๆแล้วว่าแบบเฮ้ยจะมีการเลื่อนการแข่งขันของ MotoGP ในสนามแรกนะครับที่ประเทศกาตาร์แต่ก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าจริงไม่จริงนะครับจนสรุปว่าเมื่อตอนเช้าก็มีทาง MotoGP ประกาศแล้วเรียบร้อยนะครับว่าทางประเทศกาตาร์ซึ่งเป็นสนามแรกของการแข่งขัน MotoGP ได้มีการยกเลิกการแข่งขันแล้วก็เลื่อนกำหนดโดยไม่มีกำหนดเลยนะครับแต่เห็นเขาบอกว่ายังมีการแข่งขันของ Moto2 แล้วก็ Moto3 เหมือนเดิมผมก็เลยงงว่าเฮ้ยทำไม Moto2 กับ Moto3 มันยังแข่งได้เหมือนเดิมซึ่งมันเป็นการแข่งขันเหมือนกันแต่ทำไม MotoGP ถึงยกเลิกรายการเดียวอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์นะครับในความคิดผมนะผมคิดว่าผู้เข้าแข่งขันของ MotoGP เป็นคนพูดตรงๆว่าเป็นเซเลบดังๆทั้งนั้นอย่างเช่นแบบ Rossi นะครับ Bialess นะครับแล้วก็ Quartararo พวกMarquez ทั้งพี่ทั้งน้องเลยฮะ Marquez ทั้งคู่มีผลกระทบเยอะเพราะว่าอีกอย่างนึงคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะค่าตัวค่อนข้างสูงนะครับและเขาก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยหลายๆอย่างว่าเขาน่าจะยกเลิก MotoGP เพราะในจุดนี้ด้วยนะครับในความคิดผมนะแต่ความคิดอื่นนี้ผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านคร่าวๆให้ฟังนะครับที่ฟังที่ประกาศมานะครับประกาศอย่างเป็นทางการการแข่งขัน MotoGP 2020สนามแรกนัดเปิดสนามสุดสัปดาห์นี้ซึ่งจะจัดวันที่8มีนานี้ที่ประเทศกาตาร์นะครับไนท์เรสนะครับแข่งตอนคืนตอนช่วง4ทุ่มนะครับที่สนามโลซานประเทศกาตาร์ถูกยกเลิกและเขามีวงเล็บนะฮะย้ำเฉพาะรุ่น MotoGP นะครับรุ่นอื่นยังแข่งขันเหมือนเดิมเนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาดของชื่อโควิด-19นะครับซึ่งโรคนี้ต้องบอกว่าเป็นโรคที่มาแล้วทำให้โลกเราปั่นป่วนพอสมควรเลยนะครับจุดต้นกำเนิดน่าจะมาจากประเทศจีนนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะครับการระบาดของไวรัสดังกล่าวทำให้กาตาร์เพิ่มมาตรการเข้มข้นในการคัดกรองคนเข้าประเทศเขานะครับโดยเฉพาะบุคคลจากประเทศเสี่ยงที่เดินทางมาจากอิตาลีซึ่งอิตาลีตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงอันดับ2ของโลกนะครับนักแข่งที่เดินทางเข้ามาประเทศตอนนี้ต้องบอกว่ามันจะเกิดผลกระทบหลายๆอย่างอย่างเช่น1ถ้ามาแข่ง MotoGP จริงๆหรือเดินทางจริงเนี่ยเขาต้องโดนกักตัว14วันซึ่งจะทำงานซึ่งจะไปออกสื่อซึ่งจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเขาก็ห่วงจุดนี้ด้วยที่ทำให้รู้สึกว่านักแข่งเนี่ยต้องเจอผลกระทบนี้เขาเลยอาจจะยกเลิกนะครับอันนี้ไม่แน่นะครับที่ผมคิดนะมันมีผลต่อคัสรุ่นอื่นๆด้วยสาเหตุที่ยกเลิก MotoGP นั้นเนี่ยเพราะนักแข่งมารุ่นเนี่ยประสบปัญหาการเดินทางเข้าประเทศและเจอมาตรการป้องกันของโรคโควิด-19นะครับเขาก็ต้องเซฟอะเนาะประเทศเขาด้วยแล้วก็นึกถึงส่วนรวมโดยรวมของเขาด้วยแล้วก็โลกด้วยนะครับข่าวเนี้ยที่ออกมาเนี่ยเขายังพูดว่าเฮ้ยถ้าสนามที่1เนี่ยมีการยกเลิกแล้วประเทศไทยซึ่งเป็นสนามที่2ที่จัดการแข่งขันในวันที่22มีนาก็คืออีก2อาทิตย์เนี้ยจะยกเลิกไหมเขาเลยให้เฝ้าติดตามจนมาเมื่อตอนช่วง10โมงนะครับมีการประกาศแล้วประกาศตามสื่อต่างๆต่างชาตินะครับ MotoGP ข่าวกีฬาเงี้ยได้มีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วว่าด่วนนะครับมีการยกเลิกการแข่งขัน MotoGP ที่สนามช้างจังหวัดบุรีรัมย์แล้วพิษจากโควิด-19โรคนี้นั่นเองนะครับเมื่อวันที่1ประมาณ 9:50 หรือ 10:00 นเนี่ยนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ประกาศยกเลิกการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP สนามที่2ซึ่งจัดวันที่22มีนาคม2563รายการ OR Thailand กลางปี2020ได้มีการแข่งขันเลื่อนและยกเลิกการแข่งขันโดยไม่มีกำหนดนะครับจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศไวรัสนี้ดังกล่าวเป็นโรคอันตรายแล้วและเพื่อป้องกันว่าประเทศไทยจริงจังในการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดการรวมตัวของคนไทยและคนต่างชาติในราวประมาณแบบ 4-5 หมื่นคนในสนามจุดที่บุรีรัมย์แล้วก็ในจังหวัดนั้นนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยทางกรมกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
ได้ส่งเรื่องรายงานต่อนายกรัฐมนตรีแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็รับทราบแล้วว่ามีการยกเลิกจริงๆนะครับพอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ผลกระทบหลายๆอย่างนะครับอย่างแรกเลยคือน่าจะเป็นรายได้ที่เข้ามาในประเทศเราแล้วก็รายได้ที่เข้ามาในจังหวัดของบุรีรัมย์นะครับผลกระทบเยอะนะฮะลองทุกคนลองคิดดูนะหนึ่งเลยคือมูลค่าความเสียหายของเงินที่จะเข้าประเทศเนี่ยคือหลายพันล้านมากในช่วงแค่3วันนะครับในช่วง3วันนั้นคือ20 21 22ซึ่งมันเป็น3วันที่มีการซ้อมมีการควอลิฟายมีการนับคะแนนแล้วก็มาวันแข่งขันจริงเนี่ย3วันนี้มีผลกระทบทำให้ตัวเงินที่หายไปเนี่ยหลักหลายพันล้านเลยนะฮะคนที่ซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับเดินทางมาที่บุรีรัมย์ก็ต้องยกเลิกนะครับสิ่งที่ตามมาคือทางสนามบินหรือว่าทางคนที่ซื้อก็ต้องเสียเงินโดยใช่เหตุอันดับแรกนะครับ2การจองที่พักเจ้าของโรงแรมต่างๆในตัวเมืองบุรีรัมย์หรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเสียรายได้ไปนะครับทางสปอนเซอร์และก็ทางคณะผู้จัดหลายๆอย่างนะครับก็ต้องทิ้งแพลนทุกอย่างหมดนะครับเพราะโลกเดียวเลยนะครับมีผลกระทบหลายๆด้านมากคือไม่ใช่แค่ MotoGP นะคนไทยเราก็เรียกว่าเสียโอกาสและก็เสียรายได้ไปเลยครับก็ต้องเป็นเรื่องที่น่าตกใจในเช้าวันนี้มากๆนะครับซึ่งผมก็ตกใจเนาะกับการเกิดเหตุการณ์ที่ต้องมายกเลิกการแข่งขันของ MotoGP นะครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าการแข่งขันของประเทศไทยที่สนามช้างเนี่ยจะเลื่อนไปทบสนามสุดท้ายหรือเปล่าถ้าเลื่อนจริงๆเนี่ยก็อาจจะเกิดการแข่งขันในช่วงสิ้นปีเลยหรือไม่ก็ต้นปีหน้าเลยนะครับซึ่งรอนานเลยนะครับแต่เพื่อเป็นความปลอดภัยนะครับก็เลยตัดปัญหาที่ว่ายกเลิกไหมนี่ก็ยังลุ้นนะครับว่าประเทศที่3จะเกิดไหมประเทศอเมริกาเลยฮะที่ฝั่งอเมริกาเลยผมว่าน่าจะมีผลกระทบนะครับประเทศ4อาร์เจนตินาสเปนฝรั่งเศสอิตาลีเนี่ยผมว่าน่าจะยกเลิกค่อนข้างสูงตรงเนี้ยโควิด19แพร่ไปทางยุโรปแล้วนะครับประเทศไทยนี่จากอันดับต้นๆตรงนี้ตกมาที่กลางๆแล้วน่ากลัวนะครับก็ยังไงทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองนะฮะวันนี้ก็มีคนไทยเสียชีวิตกับโรคนี้ไปแล้ว1คนนะครับก็ต้องอยากให้ทุกคนระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับรักษาความสะอาดโดยรวมในการไปไหนมาไหนอย่างเช่นแมสปิดปากก็ควรใส่นะครับพกแอลกอฮอล์เช็ดมือแค่ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นข่าวสารที่บอกต่อกันทุกคนละกันตัวผมเองก็อยากไปดูมากครั้งที่แล้วก็ไปนะครั้งนี้คงอดเลยและอย่างนึงคือแผนไว้แล้วนะครับว่าจะพักไหนอะไรยังไงสำหรับคลิปนี้ที่มาบอกต่อเพื่อนๆเฉยๆนะครับโอเคยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะยังไงถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะสวัสดีครับ